ร้อนเอาข้าวที่นาทุกๆเช้ารถหกล้อบรรทุกยาปราบศัตรูพืชที่มีชีวิตมุ่งหน้าสู่นาข้าวช้านี่ก็ต้องออกประมาณ6โมงในเกิน6โมงครึ่งก็ออกไปต่อยแล้วตอน4โมงก็ออกไปรับกลับบ้านนาข้าวที่เป็ดจะลงทำหน้าที่ได้คือข้าวอายุประมาณ1เดือนในระบบใส่ถุงเนี่ยเนี่ยเป็ดมันจะเข้าไปไซส์ใช่มั้ยบางคนก็ว่าหัวข้าวเละหรือไม่เละยังไงเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นน่ะพอข้าวนั่นน่ะข้าวมันต้องเป็นช่องเงี้ยถึงจะไปต้องมีน้ำอย่างนี้ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยที่เลนมันจะไปทับต้นข้าวยังไม่ฟื้นง่ายต้องมีน้ำอย่างเงี้ยเป็ดจะลงกินหอยเชอรี่ศัตรูข้าวตัวสกาดและหนอนแมลงเล็กๆในนาข้าวลุงสมนึกจะหยุดให้เป็ดลงนาข้าวเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องและจะปล่อยเป็ดลงอีกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวก็ปล่อยไปได้เรื่อยถึง2เดือน2เดือนพอข้าวเริ่มตั้งท้องก็ไม่ต้องปล่อยนอกจากนี้ขี้เป็ดยังเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นข้าวอีกด้วยไอ้อย่างตัวแมลงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพอหวานเนี่ยมันจะบินขึ้นอย่างเงี้ยเป็ดมันเห็นมันก็กินหนอนมันก็เอ๊ะดีกว่าเราต้องไปใช้ทำไมเราลงทุนเป็ดเลี้ยงเป็ดได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ไข่การฝึกเป็ดให้ขึ้นลงรถต้องใช้เวลาฝึกกว่า2เดือนแน่นอนว่ากว่าที่เป็ดทุกตัวจะรู้หน้าที่ของตัวเองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนโบราณเขาจะเรียกว่าอย่าเก่งเหมือนเป็ดนะแต่ดีนี้ผมกลับว่าแต่เราต้องเก่งเหมือนเป็ดเพราะว่าเป็ดนี่ดำน้ำได้บินได้เดินได้ร้องได้กินได้เก็บแมลงได้ไข่ได้นี่เป็ดได้ทุกอย่างก็เช้ามาเห็นตั้งเงินแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีขาประจำหลังบ้านละร้อยละปกติแล้วเป็ด 3,000 ตัวจะให้ไข่วันละประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ฟองแต่ถ้าในช่วงหน้าฝนเป็ดจะไข่น้อยลงเหลืออยู่ประมาณ500ถึง700ฟองเป็ดก็ร้องระงมเลยนะก็แบบนี้แหละทุกวันเลย
วันนี้